มาดูความสำเร็จจากการจัดงาน Money Expo หรือว่ามหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่ผ่านมากันค่ะปรากฏว่าสามารถช่วยสร้างเงินหมุนเวียนนะคะมียอดธุรกรรมมากกว่า 2.47 หมื่นล้านบาทเลยค่ะโดยทางคุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo ค่ะเปิดเผยว่างานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24นะคะหรือว่า Money Expo 2024 Bangkok ซึ่งจัดขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคารภายใต้แนวคิด Digital Finance for All การเงินดิจิทัลเพื่อทุกคนในวันที่16ถึง19พฤษภาคมที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอีกครั้งนึงค่ะโดยมียอดธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนนะคะทั้งในแบบของออฟไลน์ที่เดินทางมาใช้บริการในงานและแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านทางแพลตฟอร์ม Money Expo Online นะคะรวมแล้วกว่า 24,700 ล้านบาทค่ะจากผู้สมัครใช้บริการกว่า 39,000 รายโดยยอดธุรกรรมนะคะที่มีมูลค่าสูงสุดค่ะอันดับที่1ก็คือสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้านค่ะวงเงินกู้นะคะรวมกว่า 12,810 ล้านบาทตามมาด้วยนะคะสินเชื่อ SME รวมวงเงินกู้และยอดค้ำประกันสินเชื่อกว่า 7,850 ล้านบาทอันดับที่3ค่ะประกันชีวิตประกันภัยและแบงก์แอชชูรันคิดเป็นทุนประกันนะคะรวม 1,080 ล้านบาทตามด้วยอันดับ4ค่ะบัตรเครดิตที่มีผู้สมัครบัตรเครดิตนะคะกว่า 5,570 รายวงเงินกู้กว่า950ล้านบาทและอันดับที่5ค่ะก็คือเงินฝากสลากออมทรัพย์รวมวงเงินกว่า610ล้านบาทเลยค่ะสำหรับประชาชนนะคะที่สนใจแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็นำหมอนี่มาให้คำปรึกษาและถ้าหากเป็นหนี้เสียจากบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็สามารถเข้าคลินิกแก้หนี้ใบแซมได้ด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีธุรกรรมการเงินอื่นๆอีกมากมายแล้วค่ะเพื่อที่จะตอบโจทย์ด้านการเงินให้กับทุกๆท่านนะคะ